กระจายกำลังก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัด1กลุ่มที่ถูกบันทึกภาพไว้ลงมือฉับไวแบ่งหน้าที่ชัดเจน1คนพร้อมอาวุธสงครามยืนคุมเชิงอีก2คนที่ประดับสัญลักษณ์กลุ่ม BRN ที่แขนซ้ายลงมือวางเพลิงนี่คือภาพวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้คือหนึ่งในพื้นที่ความรุนแรงเกือบ20จุดที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สัปดาห์ที่แล้วอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจุดนี้อยู่ริมถนนสายปัตตานีหาดใหญ่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ก่อเหตุ4คนนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สปิกนิกซุกไว้ใต้รถบรรทุกน้ำมันผู้ก่อเหตุตะโกนให้พนักงานและประชาชนโดยรอบหลบหนีก่อนจุดระเบิดเจ้าหน้าที่คาดการว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุลักลอบวางเพลิงหรือวางระเบิดร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มเดียวกันสันนิษฐานว่าเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเชิงรุกติดตามจับตัวแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าจุดเกิดเหตุแต่ละจุดมีผู้ก่อเหตุกลุ่มละประมาณ 4-5 คนรวมผู้ลงมือก่อเหตุทุกจุดคาดการว่าไม่น้อยกว่า70คนแบ่งหน้าที่ลงมือก่อเหตุและดูต้นทางทั้งในจุดเกิดเหตุและตามเส้นทางก่อเหตุเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเข้าโจมตีด้วยการคว้างระเบิดแล้วก็บางส่วนก็คือจับกลุ่มพนักงานแล้วก็เข้าไปวางระเบิดภายในร้านสะดวกซื้อครับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐและกลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่เดินหน้าถึงขั้นเจรจาหยุดยิงยุติความรุนแรงได้เรื่องการพูดคุยเนี่ยก็จะต้องยกระดับต้องมีผลของการพูดคุยในรูปธรรมนะมาสู่การเจรจาหรือข้อตกลงอะไรต่างๆให้ได้นะครับนะอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าการลดลงเหตุการณ์จริงๆแล้วการลดลงเหตุการณ์มันเริ่มมาจากมีการพูดคุยกันนะฮะอันนี้เริ่มเมื่อปี56แล้วก็หลังจากนั้นมาก็เหตุการณ์ก็เริ่มลดลงชัดเจนนะครับและการพูดคุยมีความหมายในแง่การลดเหตุการณ์ด้วยนะฮะแต่ว่ามันไม่หายไปนะเพราะว่ามันก็ยังไม่เคลียร์กันในหลายประเด็นนะฮะอันนี้คงจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องผลักดันกันต่อไปที่ว่าแนวทางการพูดคุยสันติภาพเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งดูแลป้องกันความเสียหายของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะรูปแบบก่อเหตุเลือกเป้าหมายในพื้นที่เปราะบางที่กระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะครับในการที่จะมาตรการในการรักษาความสงบเดินหน้าทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าการพูดคุยเพื่อสันติสุขมีความคืบหน้าแต่ผู้ก่อเหตุมีหลายกลุ่มและมีความต้องการที่แตกต่างจึงต้องคิดหาวิธีผสมผสานและปรับความคิดความต้องการให้ตรงกันอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน